จำกันได้ไหมเจ้าเลื่อมสุนัขขี้เรือนกัดงูช่วยเจ้านายโด่งดังถึงต่างประเทศล่าสุดโดนวางยาสิ้นลมแล้วปิดฉากไอ้เลื่อมสุนัขเพศผู้อายุประมาณ5ปีซึ่งเป็นของนางปรียาชูอินอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่13ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่มันโชว์ความสามารถและความกตัญญูวิ่งไล่จับงูสิงดงความยาวเกือบ3เมตรที่เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในห้องนอนของนางปรียาเจ้าของบ้านออกมาได้สำเร็จแล้วกัดงูจนตายเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม2561ทั้งที่เป็นสุนัขขี้เรื้อนผอมโซผิดกับสุนัขที่เลี้ยงไว้อีกตัวที่สมบูรณ์ดีแต่ใจไม่กล้าซึ่งวีรกรรมของเจ้าเลื่อมในครั้งนี้ทำให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศจนมีผู้ใจบุญส่งยารักษาโรคเรื้อนพร้อมอาหารมาให้หวังช่วยให้มันหายจากโรคเรื้อนสมบูรณ์และแข็งแรงขึ้นเพื่อยังคงทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านต่อไปนานๆล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านางปรียาเห็นไอ้เลื่อมหายไปไม่นอนเฝ้าประตูอยู่หน้าบ้านเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาจึงได้ออกเดินตามหาจนกระทั่งพบเจ้าสุนัขคู่ใจนอนตายอยู่ปากทางเข้าบ้านมีน้ำลายฟูมปากและอุจจาระไหลเป็นสีดำเจ้าของถึงกับน้ำตาไหลจึงให้ลูกชายขุดหลุมฝังศพของไอ้เลื่อมเอาไว้ข้างหลุมที่ฝังซากงูสิงดงเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับมันแล้วไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆต่อผู้สื่อข่าวเพราะกลัวว่าตนจะร้องไห้และเชื่อว่าเจ้าสุนัขคู่ใจตัวนี้น่าจะถูกเพื่อนบ้านวางยาเบื่อหรือไม่ก็อาจมีการวางยาหมาตัวอื่นแต่มันไปกินเลยตายแทนทั้งที่ปกติไอ้เลื่อมจะไม่ค่อยออกไปนอกบ้านยกเว้นจะมีหมาต่างถิ่นหรือว่าคนแปลกหน้าเข้ามานอกจากนั้นเจ้าของยังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสุนัขคู่ใจเพื่อเป็นการขอบคุณที่เคยช่วยชีวิตไว้ด้วยหลับให้สบายนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ